เกาะติดสถานการณ์ข่าว INN News Roundup8:14 แอปเป่าตังล่มรับวันจ่ายเราชนะงวดแรก 2,000 บาทคาดคนแห่เช็ควงเงินขณะงวดต่อไปเข้า25กุมภาพันธ์อีก 1,000 บาท8:27สภาซักฟอกวันที่3โดยภาพรวมใช้เวลาอภิปรายไปแล้วรวม27ชั่วโมงขณะฝ่ายค้านชี้จุดบกพร่องของการบริหารงานของรัฐบาลที่ล้มเหลว8:38รองโฆษกตำรวจพันตำรวจเอกกฤษณะขอใช้แอปคลับเฮาส์อย่างระมัดระวังไม่ละเมิดสิทธิ์ของผู้อื่นหรือบิดเบือนข้อมูลจนสร้างความเสียหายต่อสังคมล่าสุด8:56ทั่วโลกติดโควิด-19 ไปแล้วกว่า 110,405,245 รายเพิ่มขึ้น 378,879 รายและเสียชีวิตไปแล้ว 2,439,104 รายเกาะติดสถานการณ์ข่าว INN News Roundup